สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในห้องนะฮะอาจจะหน้ามืดๆหน่อยเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารายงานข่าวเรื่องของการต่างประเทศให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะว่าการต่างประเทศขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในตะวันออกกลางในแอฟริกากำลังเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในขณะที่ในฝั่งของเอเชียก็สหรัฐก็มีการกดดันนะฮะเจรจานะครับแล้วก็ก่อกวนในทะเลจีนใต้ตอนนี้มีปฏิกิริยาทางการเมืองที่น่าสนใจนะฮะในเชิงหลัก3หลักนะฮะทั้งแอฟริกาทั้งตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ทั้งเอเชียนะครับปรากฏการณ์ขณะนี้ที่น่าสนใจก็คือมือระเบิดฆ่าตัวตายบุกโจมตีโบสถ์คริสต์ในปากีสถานนะครับไม่กี่วันก่อนคริสต์มาสสังหารคนไปทั้งหมด8คนนะครับมือปืนฆ่าตัวตายนะมือระเบิดฆ่าตัวตาย2รายบุกโจมตีโบสถ์คริสต์ที่กำลังแน่นไปด้วยสาธุชนแห่งหนึ่งนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานนะซึ่งห่างจากวันคริสต์มาสเพียง1สัปดาห์สังหารผู้คนอย่างน้อย8คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก45คนก่อนที่คนร้ายจะจุดระเบิดนะครับจบชีวิตตัวเองส่วนอีกรายหนึ่งถูกเจ้าที่ฆ่าตายทั้งนี้ตามคำบอกเล่าของทางเจ้าที่นะถ้าดูข่าวนี้ได้จำหลักได้ผมเรียนไว้ว่าการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองจะเกิดขึ้น3เดือนสุดท้ายก่อนจะขึ้นปี2017นะเห็นไหมฮะชัดขึ้นว่าเขาบอกมีเหตุการณ์เกิดขึ้น1สัปดาห์ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสนะก็คงเป็นคำตอบนะฮะว่าปฏิกิริยาทางการเมืองเนี่ยรุนแรงขึ้นนะในตะวันออกกลางมีคนเสียชีวิตมากขึ้นในขณะที่ลูล้อของทรัมป์ผุดปมใหม่ discredit มุลเลอร์กล่าวหาให้ข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทีมทนายความที่ผ่องถ่ายอำนาจให้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาถึงการสอบสวนที่ปรึกษากฎหมายพิเศษนะครับโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้ส่งอีเมลฉบับหนึ่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้านพรรคเดโมแครตนะครับชี้ริ้วล้อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือเชื่อถืออดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ได้มอบหมายให้ทำการสืบสวนเป็นไปได้เกี่ยวกับการที่สมรู้ร่วมคิดระหว่างทีมหาเสียงของทรัมป์และรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งทำเนียบขาวเมื่อปี2016ที่ผ่านมานะครับในขณะที่มีการจับสายลับนะครับเขาบอกว่าเป็นสายลับที่ค้าขายชิ้นส่วนขีปนาวุธให้กับเกาหลีเหนือนะครับคาดไม่ได้เป็นสายลับแต่ช่วยเกาหลีเหนือเนี่ยทำการหาเงินนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าออสเตรเลียทำการจับกุมนายหน้าลักลอบขนขายขีปนาวุธและถ่านหินของเกาหลีเหนือในตลาดมืดซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บุคคลที่กระทำความผิดภายใต้กฎหมายการควบคุมอาวุธทำลายล้างสูงในออสเตรเลียและยังเป็นบุคคลที่ถูกตั้งข้อหาละเมิดการแทรกแซงของ EU ต่อเกาหลีเหนือด้วยนะฮะก็เป็นคนแรกที่ถูกจับกุมเห็นไหมฮะหลักของเขาก็คือกดดันนะก็คือไปกดดันบุคคลที่เกี่ยวข้องใครให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือก็ทำการจับกุมในประเทศนั้นก็อาเซียนนะฮะไอ้ในข้อใช้สหภาพยุโรปก็ให้ออสเตรเลียทำการจับกลุ่มนะออสเตรเลียก็อยู่ในฝั่งของสหภาพยุโรปก็ทำการจับกลุ่มกลุ่มที่ไปให้การสนับสนุนทางเกาหลีเหนือในขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐยอมรับเทงก็ประมาณหลาย10ล้านดอลลาร์ทำโครงการติดตาม UFO นะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนเนี่ยนะครับยอมรับนะครับว่ากระทรวงกลาโหมได้ทำการจัดงบประมาณติดตามสอบสวนกรณี UFO หรือจานบินโดยใช้เงินหลาย10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทว่าขณะที่เบทากอนบอกว่าโปรแกรมนี้ได้ยุติลงเมื่อปี2012นะครับกลับไม่มีความชัดเจนแน่นอนกระทรวงยังมีการติดตาม UFO ต่อไปหรือไม่โดยใช้งบประมาณจากที่อื่นๆนะฮะแสดงว่าก็ไม่ยอมเปิดเผยแต่ที่ผ่านมาก็ยอมรับนะฮะได้มีการติดตามเรื่อง UFO ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเนี่ยตื่นมากนะเรื่อง UFO นะครับในขณะที่เสียชีวิต6รายน้องสาวของประธานาธิบดีเฮอร์นาเดสนะครับเสียชีวิตด้วยนะครับฮอของกองทัพฮอนดูรัสนะฮะแถลงว่าน้องสาวประธานาธิบดีฮวนออรันโดนะครับ
เฮอร์นันเดสนะครับเสียชีวิตพร้อมกับ5คนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ตกระหว่างการเดินทางนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเรียนไว้ล่วงหน้าว่าให้จับสถิติให้ดีปรากฏการฝนดาวตกจะเกิดภัยธรรมชาติแผ่นไหวแล้วก็ภัยการเมืองนะถ้าเห็นหลักเหล่านี้บางคนว่ามันก็ตกเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่สังเกตเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาถึงก้อนใหญ่ๆนะฮะก็จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเห็นไหมฮะจู่ๆก็หอตกมีน้องสาวของประธานาธิบดีเสียชีวิตนะครับแล้วก็เกิดแผ่นไหวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยในขณะที่บูดาเรสต์ตัดงานฝังกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งโรมาเนียเห็นไหมกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งโรมาเนียเสียชีวิตนะฮะอย่างสมพระเกียรติท่ามกลางสมาชิกราชวงศ์ยุโรปเข้าร่วมนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีมาร์เกอร์ที่1กษัตริย์แห่งโรมาเนียได้สวรรคตด้วยวัย96พรรษานะครับหลังจากถูกรัฐบาลโรมาเนียถวายพระพิธีฝังศพนะครับเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการที่กรุงบูคาเรสต์นะครับมีแขกที่แล้วก็ราชวงศ์เข้าไปทั่วยุโรปเลยที่เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายชาวแห่งอังกฤษแล้วก็สมเด็จพระราชาแล้วก็พระราชินีแห่งสวีเดนรวมถึงอดีตกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสแห่งสเปนพร้อมทั้งสมเด็จพระราชินีโซเฟียด้วยเห็นไหมสังเกตไหมถ้าเราจับหลักได้เราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์แปลกๆเลยนะครับการเสียชีวิตของน้องสาวประธานดีนะครับการเสียชีวิตของพระมหากษัตริย์เนี่ยใครไปเชื่อฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเหตุการณ์มันเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกก่อนราชาฝนดาวตกแล้วก็เกิดฝนดาวตกอีกนะมันจะเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ท่านผู้ชมจับสติให้ดีอย่าไปงมงายนะแต่จับให้ดีสังเกตให้ดีผมเรียนไว้แล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมายังไม่จบแค่นั้นนะครับได้พบโครงกระดูกช้างแมมมอธนะฮะอายุรวม 10,000 ปีนะฮะอยู่เคาะประมูลขายไม่ต่ำกว่าล้านยูโรในฝรั่งเศสนะครับในขณะที่มีการเดี๋ยวนะฮะอีกข่าวหนึ่งปุ๊บมานี่ก่อนนะช้านิดหนึ่งอ๋อโอเคนะครับซาอุดิอาระเบียเล็งอนุญาตให้ผู้หญิงขับรถนะครับบรรทุกได้ในขณะที่มาเศรษฐีปาเลสไตน์ถูกจับสอบสวนในซาอุดิอาระเบียแล้วก็นายราคุยคานทีรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคองเกรสของอินเดียต่อจากมารดาแล้วนะครับจีนอังกฤษชื่นมื่นกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับเชื่อมโยงตลาดหุ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเกิดเป็นไหวนะครับ 6.5 ริกเตอร์ที่เกาะชวานะครับพอเกิดแผ่นไหว 6.5 ริกเตอร์ที่เกาะชวาเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิต2ศพนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับในเชิงปรากฏการณ์ขณะนี้สถานการณ์โดยรวมของโลกเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนที่สรุปให้ทราบเนี่ยมีการกดดันทั้งเอเชียซึ่งโดยเน้นในส่วนของเกาหลีเหนือสหรัฐตอนแรกก็ทำการเจรจาเกาหลีเหนือที่เชียงใหม่แต่การเจรจาล้มเหลวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เจรจาจะเจรจาก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะเพราะเกาหลีเหนือไม่ยอมที่จะปลดอาวุธนะเพราะการเจรจาบอกต้องปลดอาวุธอย่างเดียวพอเขาไม่ประกาศปลดอาวุธสิ่งที่ตามมาสหรัฐก็บอกว่าเขาไม่ยอมรับการเจรจาครั้งนี้ยกเว้นจะมีข้อแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเราคงจะเห็นเรื่องของเยรูซาเล็มนะครับก็สิ่งที่ตามมาก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีการก่อมิสกรรมมีการก่อคนร้ายนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและสถานการณ์แบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วจะเกิดในช่วงก่อนคริสต์มาสนะครับหลังคริสต์มาสเนี่ยนะครับอาจจะมีประปรายนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าสถานการณ์ไม่นิ่งช่วงปีใหม่ในวันสุดท้ายขึ้นสู่ปีเนี่ยอาจจะเกิดวิสกรรมใหญ่ขึ้นก็ได้ในตะวันออกกลางหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองให้ดีว่าฝั่งสหภาพยุโรปจะเดินเกมรุกหรือว่าจะถือวันปีใหม่เนี่ยนะครับเป็นเทศกาลแห่งการมีความสุขแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของโลกแล้วเนี่ยปกติในช่วงปีใหม่หรือเทศกาลเนี่ยเขาจะไม่เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองถือว่าเป็นมารยาทแต่เนี้ยนั้นการเมืองก็คือการเมืองนะเขาดูอะไรเป็นหลักดูสภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญเอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาสวัสดีครับเ
อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปองนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทยหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ